ือไปทำวีเนี่ยใหม่แล้วอุปกรณ์ชั่วคราวเลยหลุดเพราะว่าระหว่างกินอะไรนั้นเดี๋ยวแปะภาพให้ดูกินข้าวเช้าอยู่ดีๆอ่ะแกคือไปทำวีเนี่ยใหม่แล้วอุปกรณ์ชั่วคราวเลยหลุดเพราะว่าระหว่างกินอะไรนั้นเดี๋ยวแปะภาพให้ดูกินข้าวเช้าอยู่ดีๆอ่ะแกแล้วน้องก็หลุดแบบนี้ที่สำคัญคือตอนแรกแบบว่าตกใจโลกแล้วที่บ้านที่นั่งกินข้าวอยู่ก็ขำกันใหญ่เลยแล้วก็งงมันหลุดได้ไงหลุดได้ไงคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าเวลาคนที่ทำวีเนี่ยเขาจะรู้กันมันจะมีอุปกรณ์ชั่วคราวที่ติดไว้แปะไว้สำหรับ1อาทิตย์1อาทิตย์ทำไมต้องเป็น1อาทิตย์เพราะว่าใน1อาทิตย์นั้นน่ะเขาจะไปหล่ออุปกรณ์จริงที่มาแปะเป็นวีเนี่ยจริงๆซึ่งมันจะแข็งแรงทนทานเหมือนกับฟันจริงๆของเรามันจะไม่มีการหลุดหรือหักซึ่งในช่วงอาทิตย์แรกเนี่ยเขาเตือนแล้วว่าห้ามกินของแข็งห้ามกินพวกอย่างเยลลี่ยังไม่ได้ต้องกินของอ่อนเท่านั้นลืมตัวตื่นเช้ามาหิวแล้วแกก็รู้ข้าวบ้านซะเป็นยังไงล่ำซำจอยเบอร์เหมือนแบบฟันจริงไงมันอินไปหน่อยตอนแรกอะโลกมากรีบโทรหาน้องเลขาบอกว่าคุณหมอเข้าหรือเปล่าวันนี้เข้าไปได้เลยไหมเนื่องจากว่าอุปกรณ์มันหลุดไม่งั้นเนี่ยพรุ่งนี้จะมีออกกองต้องยกกองเลย200คนที่มาทำงานอะก็คือจะต้องโดนแคนเซิลงานไม่ได้ฉันรู้สึกแบบมันรู้สึกผิดมากเช้ากินข้าวยังไม่ได้แปรงฟันแมวแบบชุดนอนเลยหนูเพิ่งไปทำที่นี่เองค่ะแกฉันมาดูในแล็บนะคะนี่คือฟันที่แกจะใส่540องศาเซลเซียส500กว่าองศาในการหล่อฟันนี้ขึ้นมาหรอคะใช่ถ้าแต่งแล้วนิ่มขึ้นไม่เป็นยาจีนไม่ถูกไม่น่าล่ะมันถึงมันเป็นความเข็ดในของทานนะคะที่ลุ่มถึงคอนเสิร์ตผู้บริหารของยิ้มปันใหม่มาแล้วจ้ะก็ขอบคุณนะค่ะพี่อาร์มนะคะที่แบบสร้างปันใหม่เดี๋ยวนี้ได้ให้เจนเลยแต่ว่าพี่หมอบอกว่าอีก2วันห้ามหลุดห้ามแปะกินน้ำกินน้ำเปล่าอย่างเดียวกินน้ำเปล่าอย่างเดียวใช่ใครขอกินน้ำเปล่าอย่างเดียว